بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ดีใจแล้วก็ปลื้มใจชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกครับวันนี้เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งที่จะมาบอกกับพี่น้องแล้วก็ลองสอบตัวเราสิว่าเราอยู่ในสี่ในตามตัวบทหะดีษต้นนี้ไหมช่วงนี้นะครับฝนตกคนก็บ่นฝนแรงคนก็ด่าอัลลอฮ์จนมาจะตายหมดแล้วหมดฝนไม่มาเลยเว้ยแม่ปีนี้มันแรงนานจังเว้ยอ้าวเวลาฝนมาเอาอีกแล้วแม่ผ้าเพ้อตากไม่ทันเผลอๆลงอีกแล้วนี่แหละมนุษย์แต่ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีเหตุผลซึ่งที่เราไปไม่ถึงหรอกครับผมจะยกตัวอย่างฝนลงเยอะเนื่องจากมันแล้งมานานต้นไม้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมถามว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฝนลงหนักๆไอ้ต้นไม้ในป่ามันจะมันใครจะไปรดมันอ่ะพี่น้องลองบอกสิใครจะไปรดมันต้นไม้ในป่าเนี่ยเวลาอัลลอฮ์ให้ลงอัลลอฮ์ก็ลงแค่ในป่าอย่างเดียวดิมาลงทำไมอะดารุสสลามจะมาเรียนหนังสือก็มาลำบากสาเล้งก็เปียกอัลลอฮ์มันแก้กล้ามันแซะซอไปหมดเลยไอ้นั่นมันเรามีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงนานมากละมนุษย์คนหนึ่งต้องการจะให้โลกเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นพี่น้องรู้ไหมเขาให้มนุษย์คนนี้เป็นพระเจ้า7วันเอาไหนลองดูสิเอาให้มันดีที่สุดที่ว่าคุณว่าดีเอาที่คุณบอกตามใจคุณเลยเอาเวลาอัลลอฮ์ลงแบบนี้ฝนเยอะไปเวลาฝนแรงไปทำไมอัลลอฮ์ให้มีคนจนทำไมอัลลอฮ์ให้มีคนรวยเสรีภาพอยู่ไหนทำไมไม่เท่ากันผู้หญิงอยากจะมีสิทธิเท่าผู้ชายผู้ชายอยากมีสิทธิเท่าผู้หญิงให้เป็นพระเจ้า7วันพี่น้องรู้ไหมร้องแรกก็อยากเลยเอาแหละต่อไปนี้จะไม่มีคนจนให้ทุกคนรวยหมดเลยให้ทุกคนรวยหมดเลยเวลาทุกคนรวยหมดแล้วพี่น้องใครจะปลูกบ้านให้เราใครจะปลูกบ้านให้เราดารุสสลามรวยหมดเลยใครจะขับรถมาให้เรามาเรียนหนังสือเราจะกลับไปสภาพเหมือนจนที่สุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมต้องขับเองต้องหุงข้าวเองใครจะหุงข้าวเพราะทุกคนมันรวยหมดใครจะกวาดบ้านให้เราใครจะเอาของมาขายตลาดเพราะทุกคนรวยหมดอ่ะนี่ไงมนุษย์คิดเองหมดเลยว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมฉันเกิดมาจนอัลลอฮ์สร้างมาสมแบบลองให้รวยหมดสิอ่ะถามว่าเราจะกินข้าวยังไงใครจะเป็นคนสีข้าวให้เราคนเปิดพัดลมเปิดใครจะมาเปิดให้เรารวยอ่ะกูอยู่บ้านก็ได้สุดท้ายจะกลายเป็นคนจนหมดเลยฉะนั้นโลกใบนี้อัลลอฮ์จัดมาสมแล้วนี่คนเรียนอยู่ข้างล่างคนสอนอยู่ข้างบนเห็นไหม
คนสอนอยู่ข้างบนคนเรียนอยู่ข้างล่างนุ่นเกิดมาเพื่อชงก๋วยเตี๋ยวอัลลอฮ์ให้ชงก๋วยเตี๋ยวก็ต้องชงต่อไปกูไม่ชงก๋วยเตี๋ยวแล้วกูรวยพวกเราจะกินอะไรอัลลอฮ์มีเงินเป็นแสนแสนล้านๆเฮ้ยทำก๋วยเตี๋ยวมึงก็ทำเองดิไม่มีใครง้อใครเพราะคนรวยคราวนี้จะได้กินก๋วยเตี๋ยวอีกไหมไม่แล้วทนายกรีมถ้าไม่ป่วยต่อไปนี้เป็นพระเจ้าไม่ให้ใครป่วยโรงพยาบาลเจ๊งฉะนั้นอัลลอฮ์ทำอะไรมาเนี่ยสมบูรณ์แบบแต่พวกเราอะไปไม่ถึงเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ทดสอบถ้าไม่มีเสียงนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์กำหนดหมดเลยให้เราได้รู้ว่าการขันติอดทนเป็นยังไงต้องอดทนเดี๋ยวทำไปทำมาผมก็อัลลอฮ์มุรสลีนอลาซิรอติมุสตะกีมตันซีลัลอะซีซิรอฮีมลิตุนซิรกอมัมมาอุนซิราบะฮุมฟะฮุมกอฟิลูนลักอดฮักกอลกอลอะดะกูกลัวจะไปด้วยฉะนั้นเราอยู่แบบสันติแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาฉะนั้นโลกใบนี้พี่น้องครับฝนมาอัลฮัมดุลิลลาห์ฝนแรงอัลฮัมดุลิลยังไม่เคยเห็นพวกเราตายเพราะแรงเลยมีไหมโอ้โหปีนี้แรงฝนว่ะมีไม่ตายสักคนหนึ่งเพราะแรงไม่มีฝนมาหนักๆมีไม่ตายเพราะฝนไม่มีนี่อัลลอฮ์เลือกพวกเรานะไม่ได้ไปอยู่หลังเขื่อนถ้าอัลลอฮ์เลือกบังมุสตาฟาไปอยู่หลังเขื่อนนี่ตอนนี้เขื่อนแตกอยู่ตายไอ้ช่องอะไรอิคลาสช่องอัลฮัมดุลิลละช่องมัสยะก็ไม่ได้ดูแล้วฉะนั้นชีวิตของพวกเราอัลฮัมดุลิลละอย่างเดียววันนี้มีฮะดีษบทหนึ่งแล้วก็ลองทบทวนนี้พวกเราเนี่ยผมเชื่อพวกเราเนี่ยจะได้อย่างฮะดีษที่ผมจะยกเลยแต่ปัญหาที่ไม่ได้คือลูกเราที่อยู่ทางบ้านหลานเราญาติเราอีกจำนวนหนึ่งที่จะบกพร่องเรื่องนี้มันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์บุคอรีนบีบอกอย่างนี้กอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่าเนียมาตานีเนียมัตบางทีมันหาคำแปลไม่ได้เอาเป็นความรู้สึกกันแล้วกันเวลาเราบอกเนียมัตนี่รู้เลยใช่ไหมโอ้ยคนนี้ได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์ละเกินเนี่ยมัดก็แปลว่าความโปรดปรานมีอยู่สองความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์มักบูนนฟีฮิมากาซีรุมมินันนาสแต่คนส่วนใหญ่ลืมขาดทุนมักบูนนแปลว่าขาดทุนมีความโปรดปรานหรือเนี่ยมัดสองอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์แต่มนุษย์ลืมหนึ่งอัสเซฮะตุตอนมีสุขภาพแข็งแรงตอนมีสุขภาพแข็งแรงใช้ไปกับศาสนากิมาน้อยแต่เวลาแก่แล้วไปไม่ค่อยไหวแล้วมีคนคนหนึ่งอาจารย์ดูอาจารย์ทุกวันเลยไอเราก็โอ้โหเจ๋งเว้ยดูเราทุกวันเลยปลื้มใจถามเรื่องอะไรตอบได้ทุกเรื่องสุดท้ายเป็นอัมพฤกษ์อยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้นี่ก็ดูทุกวันเลยแม่นี่เห็นไหมตอนมีสุขภาพดีบ้างแล้วตอนสุขภาพดีอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่เขาเรียกว่าเลวเนี่ยไม่มีเลยที่ฉันจะไม่ทำทุกเรื่องอาจารย์นึกมาเหอะเรื่องอะไรโดนฉันหมดแหละเรื่องอะไรก็ได้โดนฉันหมดเลยและตอนนี้ไม่เอาแล้วจะเอาได้ไงล่ะครึ่งท่อนเมียอยู่ป้อนข้าวอยู่นี่ไงเวลาตอนมีสุขภาพดีบางทีลืมสุขภาพดีตายไปโดยกับสุขภาพดีไม่ได้ฟังศาสนาเลย
สุขภาพดีตายไปโดยไม่ได้ทำงานศาสนาเลยมีสุขภาพดีทำไงทำแต่งานทำงานไม่แบ่งเวลาเลยให้กับศาสนาละหมาดละหมาดไหมโอ้โหไม่มีเวลาทุ่มเทกับการทำงานจนกระทั่งหาเวลาละหมาดไม่ได้อีกอันหนึ่งเขาบอกวัลฟารอกและตอนมีเวลาว่างเนี่ยคนเต่าเนี่ยผมนะดีใจนะผมดูหงอเฮงรู้จักหงอเฮงไหมชาวสวรรค์ไหนลองยิ้มสิชาวสวรรค์ยิ้มยังไงไม่ต้องอายไหนลองยิ้มสิบางมุสฟาเนี่ยชาวสวรรค์ยิ้มอย่างนี้แหละมีครูคนหนึ่งเรียนหนังสือทุกวันอาทิตย์ตายไปแล้วใช่ไหมนี่ผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมนั่นเขาตายในหน้าที่เลยเรียนหนังสือและอัลลอฮ์ให้ตายแบบไหนไม่ได้นอนตายไปตายบนถนนเห็นไหมอัลลอฮ์เลือกไหมฉะนั้นวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะตายแบบไหนเวลาอัลลอฮ์นบีบอกว่ามีสองเนี่ยมัดที่มนุษย์ลืม 1. ตอนมีสุขภาพแข็งแรงก็ทุ่มเทกับทำงานอย่างเดียวอันที่สองเวลาว่างว่างทำอะไรเวลาว่างปั๊บไว้วันนี้ไปห้างไปห้างวันแล้วว่างทำอะไรทำสวนปลูกต้นไม้ดูนกดูไม้อัลลอฮ์ช่างเพลินเหลือเกินเวลาว่างเวลาว่างโอ้โหปลูกดอกปลูกต้นไม้มีความสุขเหลือเกินเห็นไหมนี่เวลาว่างของคนให้ทำสวนมีที่อยู่แปลงหนึ่งไม่ได้เยอะหรอกโอ้โหจะพยายามเปลี่ยนดอกเปลี่ยนต้นไม้อัลลอฮ์ว่างไปแล้ว15เร่ว่างไปแล้วกลางคืนเวลาละหมาดอิชาเปล่าโน่นจิ้มจุ่มเนี่ยจิ้มจุ่มอัลลอฮ์อักบัรเปล่าทั้งลูกทั้งแม่ไปอยู่ร้านจิ้มจุ่มร้านเนื้อย่างอันนี้เวลาว่างนี่แหละวันอาทิตย์ว่างแทนที่จะมาเสียสละงานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่ให้รุ่นนี้มาเรียนให้รุ่นนี้มาเรียนไอ้นี่เข้าใจนะครับหนุ่มๆสาวๆเขาไม่มาหรอกเขารอแก่ก่อนแล้วมันแน่หรอว่าเราจะอยู่ถึงแก่น่ะมีไหมคนหนุ่มตายเยอะแยะพี่ผมตายอายุ49เองนี่คนหนุ่ม49พี่ผมตายมะเร็งตับไอตอนที่เป็นทำไงอ่ะโอ้ยกินข้าวไม่ได้เขาเรียกเหมือนกับคนเป็นโรคกระเพาะมันจะตีขึ้นตีขึ้นไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งผมยอมเสียเงินพาพี่ไปตรวจที่โรงพยาบาลดีเลยโรงพยาบาลเอกชนหมอก็เรียกเข้าไปถามตรงๆเขากินเหล้ามาเปล่าแขกอะไรล่ะกินเหล้าโรคตับแข็งตับแข็งก็คือมะเร็งระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายผมขึ้นไปมักกะห์15วันผมจะกลับวันเสาร์โทรไปหาผมผมบอกรอผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะกลับไปอย่าเพิ่งตายตายวันศุกร์วันเสาร์ผมก็ต้องไปละหมาดที่กุโบให้เห็นไหม49ตายไหมตายแล้วเราล่ะเราเนี่ยมาเรียนกันแล้วลูกเราหลานเราทำยังไงทำยังไงให้เขาเนี่ยอยู่ในร่องรอยของศาสนาไม่ใช่ง่ายๆนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะเอ้าลองนี่เนี่ยมาเรียนหนังสือมีความสุขเดี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยววันนี้กินฟรีหรือเสียตังค์เสียตังค์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวบางวันผมจะเลี้ยงเดี๋ยวว่าผมมาวันไหนผมจะเลี้ยงหมดเลยอินชาอัลลอฮ์อยากกินอะไรเอาถามเลยดีกว่าอยากกินอะไรฮะแม่ค้าแม่ค้าวันพฤหัสหน้าไอ้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยววันอาทิตย์หน้าทำอะไรเลี้ยงเดี๋ยวผมคุยกับแม่ค้าเอง
ว่าแม่ค้าขายในตอนเนี้ยได้เท่าไรเดี๋ยวผมจ่ายให้หมดเลยวันอาทิตย์หน้ากินฟรีหมายครบนะทุกคนเลยกินฟรีเลยวันอาทิตย์หน้าผมไม่ได้รวยหรอกเดี๋ยวผมไปหาตังค์มาเลี้ยงได้วันอาทิตย์หน้านะแม่ค้าทำอะไรก็ได้อร่อยที่สุดเลี้ยงที่เขาชอบกันนะถามคนเรียนเขาอยากกินอะไรเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพชอบอะไรเดี๋ยวกินฟรีอาทิตย์หน้าผมไม่ได้มาสอนหรอกเดี๋ยวผมมาจ่ายตังค์ให้กินไหมเนี่ยเวลาเลี้ยงกินไหมดูทำท่าเหมือนไม่อยากกินน่ะไม่ได้ยินเลยกินไม่กินอัลฮัมดูลิลลาห์มันต้องอย่างนั้นเลยสิทำให้มันเหมือนนักศึกษาเขากำลังประท้วงกันหน่อยกินจ้าฮะอ้าวเดี๋ยวเปิดประเด็นอีกแล้วฉะนั้นให้เรารู้เลยว่าเรามีโอกาสผมเนี่ยพยายามอยากเป็นคนดีทำยังไงให้ได้มีโอกาสสอนหนังสือทำยังไงก็ได้ที่จะเลี้ยงอาหารงั้นอาทิตย์หน้าผมจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงรอบบ่ายตอนเที่ยงกินกันเลยนะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขาเองว่าวันอาทิตย์หน้าทำอะไรและให้ทั้งเรียนทั้งหมดเนี่ยกินฟรีแล้วก็ให้เขาโทรไปหาผมแล้วเดี๋ยวผมจะโอนตังค์มาให้เขาเองกินฟรีนะอาทิตย์หน้ากินฟรีเลยขอดุอาให้มีอายุยืนโอ้อัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนได้กินอาหารของอาจารย์ยูซุปอาทิตย์หน้าและหลังจากกินแล้วขอให้ตายเลยแล้วแต่นะครับเอาไหมเอาไหมทั้งที่นบีบอกว่าการตายนะมันดีนะการตายมันดีแต่อยากตายไหมไม่อยากเวลาไปถามทำไมไม่อยากตายล่ะก็จนล่ะจนก็ไม่อยากตายแต่เวลาถามว่าโอ้โหเนี่ยทำไมมันลำบากขนาดนี้ให้ตายเอาไหมไม่เอาก็แปลกมนุษย์ฉะนั้นนบีถึงบอกอ่ะเนี่ยมาตานี่มีสองอยู่เนี่ยมัดมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสคนส่วนใหญ่ชอบเผลอเรอตอนมีสุขภาพดีนะแทนจะละหมาดบ่อยๆละหมาดซูรี่ก่อนซูรี่เท่าไหร่2ละหมาดซูรี่อีก4หลังซูรี่อีก2เป็นเท่าไหร่8รอกะอัตอัสรี่4เป็นเท่าไหร่8กับ4 12มักริบ3หลังมักริบอีก2แล้วอิชา4หลังอิชาอีก2ก่อนซุบฮ์2แล้วซุบฮ์อีก2เท่าไหร่27รอกอัตละหมาดครบไหมอ้าวใครวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง27รอกอัตยกมือเลี้ยง2ถ้วยก๋วยเตี๋ยวโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เอาแหละวันอาทิตย์หน้าอยากจะกินกี่ถ้วยตามใจเลยวันอาทิตย์หน้าจัดเต็มไม่ต้องกินแค่ถ้วยเดียวนะกินให้อิ่มแถมเลยผมเป็นเจ้ามือซุปพงกาวีจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงคนจนใครรวยก็กินเลี้ยงหมดฮะเดี๋ยวผมถามกับแม่ค้าก่อนว่าเขาทำอะไรเป็นไปเอาอ๋อไม่ได้แม่ยายต้องถนอมไว้ต้องถนอมแม่ยายไว้หน่อยอันนี้แม่ยายผมนะครับเอาไว้ทอดปลาบูดูให้ผมกินฉะนั้นให้ทุกคนได้รู้เลยว่าชีวิตของพวกเราในเมื่อลูกหลานมันไม่เอาหลานก็ไม่เอาลูกก็ไม่เอากูนี่แหละละหมาดให้ครบละหมาดซุนนะห์ยืนไม่ได้นั่งแต่ละหมาดฟัดดูห้าเวลาห้ามนั่งถ้ายืนได้ใครที่ยืนละหมาดอัลลอฮฺอักบัรละหมาดอาจารย์4รอกอัตนี่มันก็แย่แล้วเขานี่ขี้เกียจก็ละหมาดสุนัตนั่งเลยนั่งท่าตะชาฮูดหรือนั่งท่าคัสมาดก็ได้ละหมาดเลยแต่ได้ผลบุญครึ่งหนึ่งผมทำบ่อยละหมาดสุนัตก่อนซูรี่2เนี่ยผมจะยืนละหมาดซูรี่ผมจะยืนเวลาสุนัตหลังซูรี่ผมชอบจะนั่ง
แต่เวลามีคนเยอะๆหน่อยก็ยืนหน่อยมีอยู่วันหนึ่งเรานั่งที่สุเหร่ามีคนเดินมาถามอาจารย์เข่าเป็นอะไรเหรออ๋อไม่ได้เป็นอะไรหรอกกูอยากจะนั่งฉะนั้นเรื่องราวของศาสนาเรียนให้รู้และนำไปปฏิบัติไม่ได้ยากเลยละหมาดฟัดดูให้ครบเราครบแล้วอย่าทิ้งสุนัตอ้าวสุนัตยืนไม่ไหวนั่งทั้งที่ยืนได้แต่ขี้เกียจยืนเราก็ละหมาดนั่งนั่นแหละแล้วก็ได้ผลบุญเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งจากร้อยหนึ่งครึ่งหนึ่งฝึกนั่งบ้างแต่เวลาคนเราเนี่ยถ้าไม่เคยฝึกละหมาดนั่งเดี๋ยวเวลาตอนหลังเข่าไม่ดีต้องนั่งละหมาดมันจะงงอัลลอฮ์เฮ้ยท่าไหนแล้ววะไปไงดีวะลองฉะนั้นเวลานาบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้เวลากับเราแล้วนะวันหนึ่ง24ชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเท่ากับนบีไหมเท่ากับซอฮาบะไหมเท่านั้นเราต้องมาเรียนกันแล้ววันนี้ผมจะทำรายการทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง9โมงเช้าเรื่องรู้ไหมว่านบีทำอะไรจะไล่เรียงตั้งแต่เริ่มดอนของนบีเลยและเรามาดูสิ24ชั่วโมงของนบีก็เท่านี้แหละเราก็24ชั่วโมงก็เท่านี้แหละดูสิว่าเราเนี่ยเหมือนนบีกี่มาน้อยเหมือนกี่มาน้อยถ้าเราไม่เช็คตัวเองเราก็ไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยวันแต่ละวันเนี่ยเราทำเหมือนนบีได้กี่มาน้อยแต่ถ้าเราเช็คละอ๋อเวลานอนนอนตอนเช้าเวลานอนกลางคืนทำไงมาเช้านี่บรรยายไปเราเวลาจะนอนเราก็บิสมิลลาห์ใช่ไหมกินข้าวก็บิสมิลลาห์จะลุกก็บิสมิลลาห์จะนั่งก็บิสมิลลาห์แต่ถ้าเราไม่เอาสูตรนบีล่ะนบีเวลาจะนอนนบีอ่านยังไงบิสมิกัลลอฮุมมะนี่เห็นไหมได้แล้วลูกที่บ้านได้ไหมไม่ได้หลานที่บ้านได้ไหมไม่ได้หลานที่บ้านได้อะไรวัลลอฮุอะอ์ลัมนี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นซะแบบนี้ใครจะทำอะไรก็อยากทำอะไรทำแต่ขอให้ทำเรื่องศาสนาให้ครบเรื่องศาสนาไม่ครบริทำของอย่างอื่นฉะนั้นเราถามสิดูทำไมนบีล่ะไม่อ่านกับบิสมิลลาห์ล่ะนอนกับบิสมิลลาห์แล้วนบีไอ้เวลาเรานอนจริงๆนะเอามือรองบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอายาหรือบิสมิกัลลอฮุมมะอายาวะอามูตุได้ทั้งสองสำนวนเราก็นอนนี่นอนจริงแต่นอนเล่นๆอย่าเพิ่งเพราะว่านอนต้องเผื่อผัวสะกิดด้วยแต่รุ่นนี้มีสะกิดไหมฮะสะกิดกูถีบมึงจะสะกิดทำไมรุ่นนี้สามีสะกิดฉะนั้นใครที่ยังสาวรุ่นนี้ว่าสามียังสะกิดอย่าเพิ่งนะบิสมิกัลลอฮุมะอามูตุวะอายาสามีฟังหลังแหมมึงเอานบีจังนะต้องดูก่อนว่าหัวค่ำเนี่ยสามีจะใช้บริการไหมถ้าสามีจะใช้บริการเราก็อย่าเพิ่งบิสมิกัลลอฮุมะอามูตุบิสมิลลาห์เฉยๆอันนี้แบบนอนเล่นๆมันมีนอนเล่นๆด้วยแล้วก็นอนจริงๆพอนอนจริงนี่หันหน้าไปทางกิบลาคือนอนตะแคงเหมือนคนตายอ่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีกิจกรรมอย่างเงี้ยอ่านบิสมิลลาห์เฉยอันนี้ถามว่าเอ้าทำไมบิสมิลลาห์ล่ะอ๋อหรออันเนี้ยนอนเล่นๆเดี๋ยวเวลานอนจริงบังจบแล้วนะฉันจะนอนจริงๆแล้วนะบิสมิกัลลอฮุมมะอะฮยาวะอะมูตุหรือบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอาหยาก็นอนเอามือรองด้วยรองแก้มเรียนแบบนบีให้ได้ลองสิอ้าวใครยังไม่เคยเรียนแบบนบีท่านอนเลยอ้าวนอนแบบหันหน้าไปกิบลาด้วยนะแล้วก็เอามือรองด้วยใครยังไม่เคยทำแบบนี้ทำหมดแล้วเหรอแน่ใจนะโกหกตัวครูบาปนะอาจารย์ฉันไม่ได้โกหกฉันไม่ยกมือเนี่ยลองดูสินอนแล้วกับบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาเนี่ยคราวนี้ไอ้เวลาว่างที่จะอ่านเปล่าจะเอาเวลาไหนอ่านล่ะ
หลับคาโทรทัศน์ดูไปดูมาบิสมิกัลลอฮุมมะอามูตุวะอายาเปล่าเพราะหลับคาโทรทัศน์มีเปิดโทรทัศน์ดูไปหลับคาไปนี่ไงเวลาว่างเวลาว่างที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกไว้เนี่ยเราปล่อยมันเสียไปตั้งแต่มักริบยันอิชาอ้าวมักริบเสร็จก็ไม่ได้ละหมาดไปแล้วนัดลูกออกไปไหนไปร้านคืนนี้ไปไหนดีปิ้งย่างแต่เวลาคนมาขอบริจาคคนมาขอบริจาคไม่มีแต่ไปหัวละ300 299 320มีไหมมีเราให้กับตัวเราเองเราให้รางวัลดุนยากับตัวเองแต่ดุนรางวัลอาคิเราะห์หายังไม่ค่อยเจอหายังไม่ค่อยเจอฉะนั้นนี่แหละครับพูดไปมันก็เหมือนกับแบบอืมเป็นอาจารย์ก็ได้สิอาจารย์ไม่ได้ทำมาหากินอย่างฉันพูดมาได้ที่ออกบรรยายนี่แหละที่ออกบรรยายนี่แหละมันก็ทำฉะนั้นอะไรที่เรามีโอกาสว่างๆทำเรื่องศาสนาเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างน้อยๆชีวิตเราตอบได้แล้วทุกอาทิตย์มานั่งเรียนแล้วก็อย่างน้อยๆอาทิตย์หน้าถ้าประคองชีวิตอยู่ได้ไม่ตายได้กินบุญกินบุญผมเวลาตายเราตายเองหรือคนจับเรานอนจับเรานอนกับท่าเดิมท่านี้แหละแต่ไม่ต้องเอามือมารองแล้วนะนบีบอกอย่างนี้กิบลาตุกุมอะห์ยาอันวะอัมวาตาทิศของพวกเจ้าตอนเป็นแบบไหนตอนตายกับแบบนั้นตอนอยู่บนบิดุลเห็นไหมคนเวลานอนอยู่บนบิดุลจะเอามัยยัดตามตะวันเลยตะวันตกทางไหนคือทิศกิบลัตก็เอาเท้าไปทางนั้นแล้วเอาหัวไว้ทางทิศตะวันขึ้นแล้วก็เอามือมาจับไว้เผื่อเขาจะละหมาดดูดิคนตายละหมาดอีกได้ไหมไม่ได้มันต้องบอกมันต้องแยกถ้าตายแล้วจำไว้ให้ดีนอนขวางตะวันตอนเอามาหยัดละหมาดละหมาดตอนไหนแบบไหนตอนอยู่ที่บ้านก็อยู่ท่านั้นแหละบังกุสฟาพร้อมยังพร้อมตายยังพร้อมนะแล้วก็ไม่สงสารภรรยาเด้อไม่สงสารภรรยามาเปล่าภรรยามาปะเนี่ยมาโอ้โหบังมุตฟาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันแรงนะไม่สงสารเขาเลยมันเหอะมึงจะอยู่ไงกูอยู่กูไปแล้วโอ้โหแบบนี้ไม่ได้เราต้องรักภรรยานะเธอตายก่อนบังเถอะบังจะได้มีใหม่ดังนั้นเรื่องของศาสนาเวลาใครเข้าถึงอัลลอฮ์เนี่ยรุ่นเนี่ยลองสิไม่มาเรียนวันอาทิตย์เครียดไหมรู้สึกหงุดหงิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหวันนี้ไม่ได้ไปเรียนคนถ้าอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆจะหงุดหงิดเหมือนกับคนที่ละหมาดซุบฮ์แหละลองถ้าตื่นทุกคืนไม่ต้องใช้ในกาปลุกเลยมันจะสะดุ้งเองเพราะว่าหัวใจมันมุ่งอยู่ไงแต่ถ้าหากว่าหัวใจไม่มุ่งนะเป็นยังไงอะนูนสายทุกวันสายทุกวันนี่มันก็ต้องมีแผนนะครับว่าชีวิตเราจะต้องตายนะที่เราเรียนกันเนี่ยเพื่อเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วตายอ่ะตายแบบไหนอ่ะอย่างวันนี้ผมบอกกับพี่น้องว่าเนี่ยทำยังไงให้เราเรียนแบบนบีอ้าวนบีนอนแบบนี้นบีอ่านจากบิสมิลลาห์เป็นบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอายะเกิดนอนแล้วฝันมีหลายอย่าง1ฝันผมเคยฝันกำลังจะหอมผู้หญิงเลยไม่รู้วันที่ไหนสะดุ้งตื่นแม่อัลลอฮ์จะได้หอมแล้วสะดุ้งตื่นแล้วฝันผีเคยใครเคยฝันถึงผีบ้างหนีไปเถอะมันหลอกแต่ผมคนเดียวมันไม่หลอกใครเลยผมก็วิ่งไปอยู่ในกลุ่มยังไงมันก็หลอกผมคนเดียวเนี่ยผีหลอกสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหนื่อยคราวนี้ฝันมันมีอยู่2แบบผมเนี่ยนะไปเรียนตำรามา
เรื่องการทำนายฝันแต่มาเอามาสอนไม่ได้ถ้ามาสอนเดี๋ยวผมเป็นพ่อหมอเดี๋ยวใครรู้เฮ้ยมึงไปหาอาจารย์ยูซุฟดิเนี่ยเขานักทำนายฝันเพราะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเป็นนักทำนายฝันอันนี้ยูซุฟโพกาวีจะไปเรียนแบบไม่ได้เพราะฝันเนี่ยมันมีเป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงก็ได้ฝันนบีเลยแบ่งเป็น2แบบแบบที่1ฝันดีนบีบอกใครฝันดีมีบางคนฝันเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยล่องลอยสบายเหลือเกินอยู่ในสวรรค์ตื่นเช้ามามาเมื่อคืนฝันว่าครอบครัวเราเนี่ยนะเข้าสวรรค์หมดเลยนบีบอกไปเล่าให้กับคนที่รักได้แต่ไปเล่าสุ่ม4สุ่ม5ได้ไหมแล้วไปเล่าไอ้คนที่ไม่ค่อยรักเราแหมทำฝันอย่าเลยนะกูเห็นป๋ามึงยังดูดบุหรี่อยู่เลยทำมาฝันว่าเข้าสวรรค์มีพวกกระแดะกระแดะอีกหาวันนี้ฝันแบบกระแดะนบีก็เลยให้สูตรว่าถ้าฝันดีใครเกิดมาไม่เคยฝันเลยบางมุตฟาฝันอะไรบ้างไม่ได้ถามว่าค่อยหรือไม่ค่อยผมถามว่าบางมุตฟาฝันบ้างไหมหนึ่งฝันเรื่องอะไรผีหลอกหนึ่งสองหลอกผีด้วยครับสามฮะมีแค่นี้อยู่กับผีเนี่ยไม่เคยฝันว่าไปนอนกับใครไม่เคยเลยหลอบางมุตฟานี่เกิดมานี่น่าสงสารการฝันมีสองอย่างหนึ่งฝันดีนบีบอกคนที่ฝันดีตื่นมาให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์จำไว้นะครับใครฝันดีอัลลอฮ์ฝันดีจริงตื่นมายิ้มอันนี้ให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์และเล่าให้คนที่เรารักเขาจะได้ปลื้มใจกับเราด้วยเล่าให้มะฟังคนที่ไม่อิจฉาเราจำให้ดีนะถ้าเราฝันหนึ่งป๋ามะเราเล่าให้เขาฟังเขาไม่อิจฉาเราสองเล่าให้ลูกฟังลูกคงไม่ว่าป๋าอะไรให้ภรรยาฟังแต่ถ้าเล่าให้พี่น้องฟังไม่แน่ยังจะมีเพราะพี่น้องอาจจะรักเราไม่เท่าอาจจะไม่รักเราได้แล้วนบีบอกว่าฝันดีเล่าเฉพาะคนที่เรารักอย่างเดียวลองไปนึกดูสิแต่ถ้าฝันร้ายนบีบอกไงอย่าเล่าเลยฝันอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นฝันร้ายอย่าเล่าตื่นขึ้นมาให้กล่าวทำอย่างนี้หันไปทางซ้ายแล้วก็ดูสิสามีอยู่หรือเปล่านบีบอกให้ถมน้ำลายกี่ครั้งเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็เก็บไปเลยถ้าเก็บแบบนี้แล้วลายาดุรุหูฝันที่เขาเคยฝันอยู่เนี่ยที่ฝันได้เนี่ยจะไม่ทำอะไรเขาได้เลยแต่อย่ารอแต่นั่งฝันอย่างเดียวแม่เอ้ยฝันว่ารวยฝันว่าถูกหวยขี้เกียจทำงานมีเหรอพี่น้องมุสลิมเนี่ยจนจริงๆแล้วมุสลิมเนี่ยจนไม่ได้เลยงานมีเยอะแยะพี่น้องไปดูร้านอาหารมุสลิมขายมีเขมรมีพม่ามีอะไรมาอยู่แต่แขกบ้านเราตกงานมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอดูความขี้เกียจจนแล้วเลือกงานแค่ยิงอีกทำงานอะไรไม่ค่อยนานออกเจ้าของพูดอะไรหน่อยโมโหผิดหูออกนี่แขกอิสลามแต่ดูสิพม่าพม่าเขาจองหมดแล้วร้านอาหารมุสลิมไปดูเถอะครับมาแต่เท่านั้นฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สำรวจเลย24ชั่วโมงเรากับนบีเท่ากันเรากับซอฮาบะเท่ากันแต่เราทำเรื่องศาสนาไม่เท่ากันทำยังไงให้เรื่องศาสนาของเราเนี่ยนะมันพยายามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ้าววันนี้ใครยังไม่เคยละหมาดดูฮาเลยแสดงว่าละหมาดหมดแล้วใครไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดเลยละหมาดหมดแล้ว
ใครยังไม่เคยละหมาดคนตายเลยละหมาดบทแล้วนี่พวกนี้รอแล้วแต่จำไว้เลยนะอัลลอฮ์ให้ตายยากเนี่ยอย่างเงี้ยตายยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจ้องจะเป็นคนดีตายยากงอเฮงดูแล้วตายยากยิ่งบังมุตฟานี่อีกนาน130นานบังมุตฟานี่อีกนานนั้นเวลานบีบอกอะไรถ้าเราไม่เรียนแบบเราไม่เรียนแบบเหมือนกันนบีสอนเรื่องอาบน้ำละหมาดแค่อาบน้ำละหมาดกล่าวบิสมิลลาห์บางคนเติมอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานก็มีทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะเราเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนบีอีกเยอะเลยเรายังไม่รู้เรื่องนบีอีกเยอะเราอ่านอัลกุรอานแค่อายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมโออัลลอฮ์ได้โปรดทางนำได้โปรดให้ทางนำกับฉันเป็นทางนำที่เที่ยงตรงแต่ก่อนฉันจะมีคำก่อนใดอียากานะบูดูว่าอียากานัสตาอีนอัลลอฮ์เท่านั้นดูนะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่รู้ความหมายไปถามสิเนี่ยคนที่ไปหาหมอดูเขาไม่ละหมาดหรอละหมาดเขาอ่านฟาติฮะไหมอ่านแต่เขาไม่ซึ้งกับอายะนี้อายะเดียวเองอียากานะอบูดูว่าอียากานัสตาอีนเขาละหมาดอัลลอฮุอักบัรขึ้นต้นกับอัลฮัมดุลิลลาห์เลยรู้อียากะนะบูดูวะอียากะนัสตาอีนรู้ไหมแปลว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือแต่ทำไมเวลาเกิดปัญหาไปหาหมอให้ดูดวงทำไมไม่ขอกับอัลลอฮ์แล้วขอกับอัลลอฮ์ขอตอนไหนตอนตีสามดีที่สุดขึ้นมาเลยมีปัญหาอะไรลูกกำลังแก่เลยขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดสามีเราก็ดีทำกับข้าวก็ดีเซ็กซี่ก็ดีอะไรก็ดีดีทุกอย่างดูมันทำท่าไปจีบแม่ไม้ขึ้นมาตีสามเลยอัลลอฮุอักบัรละหมาดเสร็จตอนสุญูดโอ้อัลลอฮ์ขออย่าให้นกเขามันขึ้นขอไปเลยเราก็ดีแล้วทุกอย่างก็ดีอะไรก็ดีดูมันดิเราก็ขอได้แต่อย่าขอเลยนะครับฉะนั้นนี่แหละเราทำได้แต่เวลาอัลลอฮ์บอกอียากานาบูดูวาอียากานาสาอินอาลอยหน้าเลยอียาอาลิฟอียาอีไอชัดดาตัวเนี้ยต้องอ่านแบบขยี้หน่อยอียากานาโอ้โหออกเสียงอ่านตะจวิดแต่ไม่ดูเลยว่าอียาเนี่ยอันเดียวอะจบเลยทำไมคนถึงชิริกอะนบีบอกไหมไปหาเวลาทุกไปหาอัลลอฮ์ตีสามพี่น้องตื่นขึ้นมาเลยมีเรื่องอะไรทุกใจฟ้องกับอัลลอฮ์ฟ้องกับอัลลอฮ์และอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรเปิดกุรอานง่ายนิดเดียวเวลาเราขอจากอัลลอฮ์เราปรับทุกกับอัลลอฮ์ไปละหมาดแต่เราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราไปเปิดกุรอานนี่อัลลอฮ์กำลังคุยกับเราอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับเราว่าอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนกี่คนที่แปลได้เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือแต่เวลาเกิดจริงๆนี่มีมาล่าสุดอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยไม่ค่อยสบายไปหาหมอบอกโดนของพี่น้องจำให้ดีนะใครก็ได้แกล้งป่วยไปหาหมอพวกเนี้ยมันบอกโดนของหมดแหละเข้าทางจริงๆพี่น้องผมเคยไปบ้านหมอผีคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมหมอเนี่ยเราไม่ใช่ดูถูกทุกคนคนที่ดีก็มีถ้ารักษาด้วยกุรอานได้รักษาด้วยกุรอานเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วรักษาเรียกร้องเงินได้ไหมเขาบอกอ้าวเราป่วยเราไปหาท่านครูเนี่ยฉันปวดเหลือเกินเนี่ยในตรงเนี่ยตรงซี่โครงเนี่ย
ครูเขาก็เป่าดุอาแล้วก็บอกค่าเป่าดุอาน่ะขอพันหนึ่งนะอย่างนี้ได้ไหมได้ไม่มีปัญหาในสมัยซอฮาบะเขาทำกันในสมัยซอฮาบะมีคนหนึ่งไม่สบายถูกไอ้นี่เขาเรียกสัตว์มีพิษกัดต่อยจะตายเอาจะตายสุดท้ายทำไงไปเจอซอฮาบะนบีกลุ่มหนึ่งใครรักษาได้เขาบอกถ้าฉันรักษาหายขอค่าแรงด้วยนะอ้าวทำได้อย่างนี้แต่มันมีหมอบางประเภทที่น่ากลัวนะพี่น้องจำให้ดีหมอที่มีเทียนเป็นกองเนี่ยแล้วก็หมอที่แบบจะต้องเอาดูรักษาเงินสลึงเดียวเนี่ยให้คิดละมันเริ่มแปลกละกล้วยหนึ่งหวีตังหนึ่งสลึงบุหรี่ซองหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้ละอันนี้เราต้องรู้ฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่หมอมี2ระบบ1หมอที่รักษาโรงพยาบาล2หมอที่ปัดเป่าหมอที่ปัดเป่าก็รักษาได้แต่เขารักษาตามแบบที่นบีบอกหรือเปล่าไอ้กรณีกล้วย1หวีแล้วก็ตัง2สลึงหรือตัง10สลึงแล้วก็บุหรี่1ซองภูด้วยแล้วก็เทียนด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องอย่าไปเพราะหมอแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะขอความช่วยเหลือกับยินขอความช่วยเหลือจากยินให้ยินช่วยอย่างนี้เนี่ยอิสลามห้ามแต่ถ้าไปหาอย่างอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะเป็นโต๊ะครูด้วยละมาเขาเป่าด้วยอายะกุรซีเป่าด้วยอายะกุรอานแล้วก็เป่าอย่างนี้ได้เลยรักษาได้แล้วเขาเวลาเขารักษาเขาบอกเฮ้ยถ้ากูรักษามึงหายกูเป่ามึงหายเนี่ยขอหมื่นหนึ่งนะเว้ยอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ขอให้เอาอายะกุรอานหรือสำนวนอะไรก็ได้ที่มันไม่มีการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์อันนี้สามารถทำได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเรียนเราใช้เวลาว่างมานั่งเรียนพี่น้องเนี่ยฟาติฮาเนี่ยมีทั้งหมดกี่อายะ8หรือ9บางมุตฟาฮะ7อ้าวลองอ่านซิอ้าวอ่านฟาติฮาให้ผมฟังซิบิสฮิรเอาอ่านใหม่ดังวันอาทิตย์อาจจะล้มเลิกนะอ้าวบิสมิลลาฮิทีครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาอีบูดูวาอียากะนัสตะอีฮดีนัสซิรอฏอลมุสตะกีมซิรอฏغير โอ้โหอามีนด้วยอามีนด้วยจำไว้เลยว่าอ่านฟาติฮะคาใดจะอ่านแบบไม่ใช่ในละหมาดหรือจะอ่านนอกละหมาดจบฟาติฮะดอลลีนเมื่อไหร่ให้เติมอามีนด้วยเนี่ยเวลาเราเรียนแค่ฟาติฮะเราสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตเลยต่อไปนี้ฉันจะแต่งงานลูกฉันจะขึ้นบ้านใหม่ต้องไปพึ่งหมอไหมไม่ต้องสูญูดเลยต่ออัลลอฮ์ตอนละมาสูตะฮัจญุดโออัลลอฮ์ขอให้บ้านของข้าพเจ้าปลูกใหม่ครั้งนี้ช่างอย่าโกงช่างอย่าหนีขอแล้วขอให้บ้านนี้มีบารากัตเวลาเราขออย่างนี้แล้วบ้านเสร็จแล้วทำยังไงอะบ้านเสร็จแล้วทำยังไงอ้าวเชิญคนมากินอาหารได้ไหมได้ขอบคุณอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้เนี่ยมัดบ้านหลังใหญ่เชิญคนมากินเสร็จแล้วก็ปล่อยเขากลับไปไม่ใช่เชิญเหมือนกันมีแต่รถเก๋งรถหรูๆมาคนจนๆข้างบ้านลืมอย่างเงี้ยไม่ได้นบีบอกอาหารที่เลวคือการเลี้ยงอาหารที่มีแต่คนพี่น้องรู้ไหมคนรวยคือใครคนที่เขาเนี่ยกลับไปบ้านมีกินเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ย
เนี่ยเรียกคนรวยนะแต่คนที่เฮ้ยเย็นนี้จะกินอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยนี่คนอย่างเงี้ยเขาเรียกคนจนอย่างพวกเรานี่ในตู้เย็นมีเลยปลาหมึกเอ่ยเนื้อเอ่ยไก่เอ่ยที่พวกเราไม่รู้จะกินอะไรน่ะงงมันเยอะงงแต่คนบางคนไม่รู้จะกินเพราะไม่มีอย่างพวกเราบางคนงงไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะมันเยอะจริงไหมนี่เขารู้ที่บ้านก็มีแล้ววันอาทิตย์มานะผมเลี้ยงอาหารนั่นนี่แหละครับเวลาเราได้เรียนปุ๊บเราก็เข้าใจแล้วอ๋อที่อัลลอฮ์บอกกับเราอยู่ในฟาติฮะนี่เองเราใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์มานั่งเนี่ยอย่างน้อยวันนี้เราได้ฟาติฮะละหนึ่งต้นละผลบุญสองต่อไปนี้ฉันจะขอใช้เวลาเรียนที่ว่างมาเรียนอียากานะอบูดูวะอียากานัสตาอีนอันเดียวสบายแล้วขออัลลอฮ์อย่างเดียวมีอะไรแต่การขออัลลอฮ์ต้องดูด้วยนะไม่ใช่เวลาต้องเข้าใจด้วยหิวน้ำอัลลอฮ์เปิดตู้เย็นให้หน่อยสิได้ไหมไม่ใช่ขอมั่วๆอัลลอฮ์หิวข้าวจังเลยผัดกะเพราสักจานสิอัลลอฮ์อย่างเงี้ยนรกกินกบาลจะขออัลลอฮ์ต่อเมื่อสิ่งที่เราเนี่ยจนปัญญาจนปัญญาเกินความสามารถเราเช่นเดียวกันถ้าเราต้องไปนอนโรงพยาบาลผมไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลพี่น้องรวยมุสลิมเต็มเลยผมอาจจะพลาดไปก็ได้ผมนั่งรอดูอยู่ไม่มีมุสลิมบนเตียงเลยละหมาดญาติมาเยี่ยมก็เยอะแต่อาจจะมีบางคนละหมาดมุสลิมที่อยู่บนเตียงโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐไม่ได้ละหมาดกันเขาบอกจะละหมาดได้ยังไงล่ะอาจารย์สายมันสวนอยู่คนที่สวนสายปัสสาวะไอ้บางคนก็ให้น้ำเกลืออยู่จะละหมาดยังไงล่ะพี่น้องรู้ไหมถ้าเราไม่ใช้เวลาว่างไปกับการเรียนเราจะไม่รู้ซึ้งเลยมีเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ยอมคือเรื่องละหมาดมีเรื่องเดียวปัญหาพวกเราจะขาดละหมาดตอนเข้าโรงพยาบาลแหละแต่คนที่เนี่ยไม่มีหรอกแต่ที่ผมไปเจอมาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วเอาพี่น้องว่าไหมที่ญาติป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมได้ละหมาดไหมส่วนใหญ่ไม่ได้ละหมาดนี่โรงพยาบาลน้องจอกนี่ก็มีเยอะแยะเลยมุสลิมไม่ได้ละหมาดเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาคิดเอ้ยป่วยไม่เป็นไรป่วยไม่เป็นไรฉะนั้นตรงนี้ให้พวกเราได้รู้เลยนะครับการที่เรามีเวลาว่างเนี่ยทำถูกต้องแล้วมานั่งเรียนอย่างในน้อยหนึ่งอาทิตย์มานั่งเรียนฉันต่อไปนี้ฉันจะขออัลลอฮ์องค์เดียวมีอะไรฉันจะปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ตอนไหนตอนตีสามเพราะตอนตีสามปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เลยสุญูดให้นานเวลาเราอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเสร็จแล้วซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาสามครั้งเวลาจบสามครั้งก้มอย่างนั้นเลยอย่าขึ้นมีอะไรปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เลยยิ่งปรับทุกข์กับอัลลอฮ์เสียใจจนกระทั่งน้ำตามันไหลนะอัลลอฮ์ยกเลยนบีบอกใครก็ตามที่เสียใจกับตอนอดีตตอนสาวๆที่เรากระแดะกระแดะอยู่อ่ะกำลังแป๊ดๆอยู่อัลลอฮ์จานเอ้ยฮิญาบก็ไม่ได้คุมเพราะไม่รู้ละหมาดก็เปล่าเพิ่งมาตอนนี้แหละเสียใจจริงๆกับอดีตจนกระทั่งน้ำตามันไหลอัลลอฮ์ยกเลยเคยน้ำตาหลายตอนขอดูอาไหมลองดูนะลองดูเสียใจกับสิ่งที่เราผ่านมาโออัลลอฮ์ต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วฉันจะไม่ยุ่งอีกแล้วฉันจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วนั่นแหละเราขอกับอัลลอฮ์ตอนนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ล่ะทำไมเนี่ยตามบ้านมันเป็นเรื่องแปลกเพราะเขาไม่เรียนเราจึงเห็นการ์ดแต่งงานขึ้นกี่ค่ำยังมีอยู่ในการ์ดอยู่คนที่ขึ้นกี่ค่ำเนี่ยจำไว้เลยนะครับ 99.9 คือไปหาหมอดูมาจำไว้เลยไปหาหมอดูมาแน่ 99.9 เพราะคนที่เขียนแต่งงานขึ้นกี่ค่ำเนี่ยโดยปกติจะต้องไปหาหมอดูเพราะหมอบอกว่าบ้านเจ้าสาวตอนนิกะห์ต้องให้อยู่ข้างขึ้น
แต่ผู้ชายจะข้างแรมไม่มีปัญหานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำไมถึงเกิดขึ้นเวลาว่างเท่ากันไหม24ชั่วโมงแต่ทำไมไม่มาเรียนถ้ามาเรียนเต็มจะไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องมาเรียนแบบว่าสายซุนนะจะสายไหนก็แล้วแต่ขอให้ไปเรียนเถอะเดี๋ยวโต๊ะครูเขาก็บอกนี่ไม่เรียนนี่ไม่เรียนผมดีใจนะพวกเราเนี่ยอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักมากผมนี่ขอบคุณอัลลอฮ์ตาลาบ่อยมากไม่ใช่ว่าตัวเองคนดีนะเพราะผมมีพี่น้อง10คนมีผมรอดคนเดียวไม่ใช่ว่ารอดอะไรนะรอดได้เรียนจนกระทั่งถึงจบต่างประเทศพี่ผมเก่งกว่าผมฉลาดกว่าผมที่ผมเล่าให้ฟังที่ตายอายุ49เก่งกว่าผมฉลาดกว่าผมแต่เป็นยังไงพี่น้องรู้ไหมนู่นตอนวัยรุ่นกูไม่เรียนกูไปอยู่ปากคลองตลาดสนุกเฮฮาตอนหลังเวลาย้อนชีวิตกลับมาแต่งงานมีลูกก็หล่ออยู่กับสุราละหมาดใหญ่เลยแต่ทำไมผมมีพี่น้อง10คนผมได้โอกาสจบอียิปต์พี่น้องก็เหมือนกันมุสลิมทั่วไปหมดไม่รู้กี่พันกี่หมื่นแต่ทำไมพี่น้องได้โอกาสนั่งเรียนนี่อัลลอฮ์เลือกนะถ้าอัลลอฮ์ไม่เลือกอัลลอฮ์จะทำยังไงอัลลอฮ์จะให้มีภาระเยอะเวลาก็เนี่ยจะซักผ้าอันเนี้ยเดี๋ยวดูหลานเพราะมะมันจะไปซื้อของที่ห้างโต๊ะก็ต้องเฝ้าหลานเวลากลางคืนจะฟังทุกอ้าวมะเฝ้าบ้านนะเขามีแปลงานมะเฝ้าบ้านฉันจะไปไหนไปนั่งเนื้อย่างอัลลอฮ์จะจัดให้แบบนี้ถ้าใครไม่คิดที่จะเข้ามาสู่วงการศาสนาอัลลอฮ์จะจัดให้มีเรื่องเต็มแหละแล้วเราก็จะมีข้ออ้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยดูสิจะไปยังไงล่ะเวลามันไม่มีเลยทำไมคนอื่นเขามีได้มันขึ้นอยู่กับเราจะกล้าตัดสินใจหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่ตัดสินใจมันอยู่ที่ตัดสินใจทำไมคนไม่เรียนเพราะเขาวุ่นอยู่กับดุนยากอรูนละหมาดกับภรรยาผ้าผืนเดียวพี่น้องแต่สุดท้ายกอรูนเป็นยังไงความที่เวลารวยแล้วคิดว่าเออรวยนะจะสบายได้ละหมาดกอรูนกลับไม่ละหมาดกอรูนบอกไงนบีมูซาไปหากอรูนกอรูนทำไมไม่ละหมาดกอรูนบอกว่าไม่มีเวลาต้องคิดเงินขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปอยู่ในดินให้อยู่แบบนั้นแหละจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เห็นไหมอย่าบอกว่ารวยแล้วจะได้ละหมาดรวยแล้วจะได้ไปกินงานป่าหรอกรวยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นคนรวยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ฟังศาสนาที่รวยจะฟังศาสนามีไหมมีแต่ส่วนใหญ่คนรวยส่วนใหญ่จะไปกินบุญแต่งงานจริงไหมไปดูเถอะครับบุญแต่งงานคนรวยเต็มเลยกินงานได้ทุกอาทิตย์แต่ฟังบรรยายไม่ค่อยมานั่งเหลือไอ้แบบว่า อะไรฮิยาพื้นเนี่ยคุมมัน5ปีแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยไอ้รู้ไว้นะครับฉะนั้นอย่าบอกเลยว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันรวยแล้วมึงฉันจะติดแอร์ฉันจะละหมาดอย่าเอาตอนเนี้ยก่อนเอาตอนเนี้ยก่อนเพราะผมเจอคนรวยเยอะที่งานแต่งงานอยากจะเจอคนรวยไปเจองานแต่งงานอยากจะเจอคนจนเยอะต้องไปดูฟังบรรยายคนจนจะเยอะกว่าเอาจริงเนี่ยไปดูเธอครับทุกที่อ่ะที่มีที่บรรยายคนรวยมีไหมมีแต่คนจนจะเยอะกว่าที่บรรยายแต่ถ้าไปงานแต่งงานโอ้โหยิ่งจัดที่สินทรสเต็กเฮาส์มึงเอ้ยกะลากันทั้งนั้นมานี่กล้าไหมพี่น้องรู้ไหมการมีจี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าการมีจี้ทำให้เราทำบาปขายมันรู้ไหมไอการมีจี้เพชรสร้อยคอใหญ่ๆถ้ามันมีแล้วทำให้เราทำบาปขายไปเลยเอาตังค์ไปทำบุญทำไมอ่ะถ้ามันอยู่แล้วเราจะคุมมันข้างในเหรอเราก็ต้องพันฮิญาบแบบนี้ป้านี่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าใครหรอกมะผมมาแล้วมะผมซื้อจี้แฮอันนึง
ที่ซื้อน่ะมันมีเหตุเพราะมีคนเคยดูถูกมะผมตอนก่อนๆลูกยังไม่โตของหายเชื่อไหมมะผมจนกับเพื่อนน่ะอยู่ในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันแหวนหายเขาโทษมะผมคนเดียวเขาโทษมะผมคนเดียวแล้วขอโทษยังไงไหมแม่น่ะแหละแม่เอาไปหรือเปล่าเปล่าเอ้ยแม่น่ะแหละถามว่าเจ็บไหมความจนอยู่ตั้งหลายคนวันนี้ผมไม่รู้อัลลอฮ์วันข้างหน้าจะว่าวันนี้มะผมมีจี้ใส่มีสร้อยคอใส่นอนทำกับข้าวให้ผมกินสบายนะจากการดูถูกมะทำอย่างเดียวละหมาดขอดุอาให้ลูกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรละหมาดแล้วก็ขอดุอาอย่างเดียวนะครับอ่ะอันนี้ลูกสาวแสบทั้งคู่นะครับฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่านบีบอกแล้วเนี่ยมาตานี่มักบูนนฟีฮีมากาซีรุมมินันนาดสองเนี่ยมัดเนี่ยพวกเราทำถูกแล้วเหลืออย่างเดียวลูกเราคนข้างหลังเราได้เนี่ยมัดแบบเราหรือเปล่าว่างเหมือนกันแต่นอนมะยุ่งอะไรหรอทำงานมา6วันแล้ววันอาทิตย์วันหยุดขอนอนหน่อยเถอะนอนไปนะครับฉะนั้นพวกเราผมขอดุอานะให้มีสุขภาพแข็งแรงและได้มีเวลาแล้วมานั่งเรียนหนังสือแล้วก็อาทิตย์หน้าขอดุอาต่อเราให้มีชีวิตยืนอยู่ยืนยาวผมจะเลี้ยงอาหารทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับแม่ค้าว่าอาทิตย์หน้าเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมดนี่แหละเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพเองนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ